เอาลูกล้าง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 
เป็นปริศนาธรรมนำชีวิตสอนให้คนเรารู้ว่าชีวิตเอาอะไรไปไม่ได้แน่เหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติเหลือไว้ให้ปวงชนแม้นร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะนำไปได้มีแต่สิ่งที่ดีงามนั่นก็คือในเรื่องของบุญนั่นเองเป็นทุนที่นำพาไปสู่ภพเบื้องหน้านั่นเองขณะนี้บรรดาญาติพี่น้องของคุณขจรศักดิ์ภรรยาตลอดจนพี่น้องได้จูงศพของคุณขจรศักดิ์เที่ยงตรงผู้วายชนนำรอบชาปนสถานเป็นลักษณะเวียนซ้ายสอนให้รู้ว่าชีวิตอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้และแน่นอนเมื่อถึงคราวก็ต้องลาลับดับขันไปดังเช่นคุณขจรศักดิ์ที่ท่านผู้มีเกียรติญาติพี่น้องกำลังจูงศพอยู่ณขณะนี้ไปโดยไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้ล่ำลานั่นก็เรียกว่าถ้าพูดอีกในหนึ่งก็ไปแบบผู้มีบุญไม่ได้รักษานะครับถ้าไปโดยกระทำหันนำมาซึ่งความเศร้าโศกและเสียใจนั่นคือเวียนรอบชาปนสถานได้มีคุณงามและความดีอะไรนะครับรอบนี้ก็คืออนัตตาทุกอย่างไม่ใช่ของเราก็เสียทีที่ตนได้เกิดมามนุษย์นี้เหมือนพฤกษกและกาสอนแม้นมวยมอนไร้ประโยชน์ไร้โทษภัยชื่อขจรศักดิ์เที่ยงตรงยังจารึกตลอดไปเป็นธงชัยตั้งแต่วันที่คุณขจรศักดิ์ถึงแก่กรรมลงไปเอาคุณขจรศักดิ์เอ้ยวันนี้เจ้ามาแล้วก็สิขึ้นเพื่อนหลังใหม่ของเจ้าผู้สอนให้รู้ว่าจากนี้ไปชีวิตของคนเราก็ต้องละวางตัดเรียนเป็นทีรักเดิมโดยไม่ขณะนี้ญาติพี่น้องของผู้วายชนกำลังขับไฟ
ขอเชิญชวนทุกท่านได้ประนมมือและอยู่ในอาการสำรวมอย่าคุยกันเสียงดังขอพระคุณครับครับตอนนี้การทอด
ลำดับนี้จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุคุณหรือไตรรองจำนวน4ชุดสังโฆปะสมโอสุโฆสัมเพสตาวันติกามัตยูจามิสเรปะเทวหังวิสามินาทิเมตตาโมไโยอนิจจวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปาสิตวานิโรสันติเตสังอุปัสสโมสุขโฆบ้านและวัดขับกันช่วยยิ่งอวยชัยถ้าขัดขอบพระคุณครับการศึกษาพาชีวิตให้แจ่มใสการศึกษาพาตนให้ปลอดภัยขอบพระคุณครับมอบให้โรงเรียนกกอกมอบให้โรงเรียนโคกสูงสหราชบำรุงขอบพระคุณครับและขอเรียนเชิญคุณบุญลาภกำธรวรรินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้มอบเงินสินไหมให้กับเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการบดินทร์นาคโกษาผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาอ่านประวัติผู้วายชนครับประวัติผู้วายชนนายขจรศักดิ์เที่ยงตรงชาติกำเนิดนายขจรศักดิ์เที่ยงตรงเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2511ณตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นบุตรของคุณพ่อวิบูลเที่ยงตรงและคุณแม่วรรภาเที่ยงตรงมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด4คนดังนี้1นางสาวนุชนาถเที่ยงตรงประกอบธุรกิจส่วนตัว2จ่าสิบเอกชุมพรเที่ยงตรงรับราชการทหารที่โรงเรียนนายร้อยจบรอจังหวัดนครนายก3นายขจรศักดิ์เที่ยงตรงผู้วายชนและ4นางสาวกีรลักษณ์เที่ยงตรงประกอบธุรกิจส่วนตัวการศึกษานายขจรศักดิ์เที่ยงตรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูสกลนครจังหวัดสกลนครชีวิตครอบครัวนายขจรศักดิ์เที่ยงตรงได้สมรสกับนางสมชิดเที่ยงตรงข้าราชการครูตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีบุตรบุญธรรมด้วยกัน1คนคือนางสาวปิยพรเฉิดละออปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในชั้นปีที่3สาขาวิชาเอกรัฐศาสตร์ประวัติด้านการทำงานปีพุทธศักราช2535เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษปีพุทธศักราช2536ย้ายมาที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาสกลนครในตำแหน่งพนักงานบัญชีปีพุทธศักราช2548ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ธุรกิจ
ลูกค้าประกอบการสาขาทีมลูกค้าประกอบการ2สกลนครจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2549ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ทีมงานพัฒนาธุรกิจลูกค้าประกอบการขนาดย่อมสกลนครสาขาทีมงานพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการขนาดย่อมสกลนครจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2550ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการสาขาทีมลูกค้าผู้ประกอบการ2ถนนประจักษ์อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2554ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ทีมงานพัฒนาธุรกิจลูกค้าประกอบการขนาดย่อมสาขาทีมงานพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการขนาดย่อมถนนประจักษ์อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2555ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ทีมงานพัฒนาธุรกิจลูกค้าประกอบการขนาดย่อมสาขาทีมงานพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการขนาดย่อมนครพนมจังหวัดนครพนมต่อมาในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2555ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาสกลนครปีพุทธศักราช2557ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนทำหน้าที่ผู้จัดการทีมธุรกิจลูกค้าประกอบการสาขาทีมลูกค้าผู้ประกอบการ2หนองคายจังหวัดหนองคายและในปีพุทธศักราช2559ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทำหน้าที่ผู้จัดการทีมธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการสาขาทีมลูกค้าผู้ประกอบการ2หนองคายจังหวัดหนองคายด้านสุขภาพและวาระสุดท้ายของชีวิตนายขจรศักดิ์เที่ยงตรงปกติเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะมีโรคความดันโลหิตสูงและก็โรคเบาหวานบ้างเหมือนคนทั่วไปที่เป็นโรคนี้ซึ่งปกติก็มีร่างกายแข็งแรงสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมือนคนปกติและเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2561นายขจรศักดิ์เที่ยงตรงได้เดินทางกลับจากการปฏิบัติงานที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาบึงกาฬเพื่อเดินทางกลับไปที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาหนองคายในระหว่างทางได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนถึงแก่กรรมในเวลาประมาณ17นาฬิการวมสิริอายุนายขจรศักดิ์เที่ยงตรงได้50ปี2เดือน6วันการจากไปของนายขจรศักดิ์เที่ยงตรงครั้งนี้ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่ภรรยาบุตรธิดาญาติพี่น้องและมิตรสหายเป็นอย่างยิ่งต่อไปนี้จะไม่มีคนชื่อขจรศักดิ์พี่จรคุณจรคุณจรนี่ของเพื่อนๆของพี่น้องของครูอาจารย์ต่อไปจะยังคงเหลืออยู่เป็นความทรงจำคุณงามความดีที่ได้กระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอบุญกุศลที่นายขจรศักดิ์เที่ยงตรงได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่และบุญกุศลที่ภรรยาบุตรธิดาญาติพี่น้องได้อุทิศไปให้จงเป็นพลวัตปัจจัยหนุนนำดวงวิญญาณของนายขจรศักดิ์เที่ยงตรงไปสู่สุคติในสัมปรายภพนี้ด้วยเถิดนี้ตำนานชีวิตของคุณขจรศักดิ์เที่ยงตรงได้ปิดฉากลงแล้วเชิญทุกท่านไว้อาลัยหนึ่งนาทีขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ยืนไว้อาลัยหนึ่งนาทีครับขอบพระคุณครับขอเรียนเชิญท่านฉลอมพาทันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุคุณขอกราบอาราธนาพระครูกิตติธรรมนิวิทย์เจ้าคณะอำเภอโพนาแก้วเจ้าอาวาสวัดสีชมพูประธานสงฆ์พิจารณาผ้ามหาบังสุคุณวิจาวัตสังฆาราวัตวัยธรรมิโร
ขอบพระคุณครับจากวังหนองไม้จันทร์แล้วลงทางด้านสายมือที่ท่านมองขึ้นมาที่นนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครที่ท่านให้เกียรติมาร่วมงานในงานฉลองกิจศพตลอดจนนะครับชาวทุ่งเขาควายนะครับที่เคารพนับถือขอบคุณท่านผู้ในการบดินทร์นาคโกษาตลอดจนบรรดาครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่ไปเลยไปยุ่งเหงาบาดไม่เลยเล่นอีกตามไปลองเที่ยงตรงเหมือนแก่กรรมลงไปก็ได้รับความเมตตาได้รับการช่วยเหลือจากท่านผู้มีเกียรติและญาติพี่น้องทุกท่านกับทางองค์กรและหน่วยงานต่างๆเพื่อนท่านอาจารย์บอกนะทุกคนเพื่อนกันที่จะว่าเดี๋ยวว่าอยู่ที่ต่อไปที่น้องที่จะร่วมในงานภาพดีขอเรียนเชิญสมัครวัดนาวีครับได้โอกาสขอประชาสัมพันธ์ขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจหลายๆพี่น้องชาวพุ่งชาวฝ่ายนะครับพี่น้องบรรพบุรุษไทยพี่น้องขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับทางท่านที่จะหวานก็บอกว่าขออนุญาตแล้วก็หวานไปถ้าหวานทีหลังเป็นตื่นคนกลับก่อนนะครับเอาเคยมีหลายงานเนาะชื่อว่าเมื่อป้ามาแล้วนี่ขออนุญาตถึงแม่เอาก็หวานไปทุกที่เรียกว่าเป็นผลหวานทิพย์นำแต่ความโชคดีมีชัยให้กับทุกท่านลารับดับขันไปเช่นคนขจรศักดิ์เที่ยงไปลงไปปาดหอนนี่ชัดเจนสั้นเขาเรียนเชิญเด้อครับเด้อคุณกระจรศักดิ์ขาหน้าบนเวรเลยครับนะเขาเรียนเชิญผมนะเขาเรียนเชิญ
เอาสุขสบายให้พ่อไม่ต้องเหลืออะไรให้พ่อไปอยู่สุขสบายค่ะฮะมาถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับรักษา 4:30 นะครับเด้อที่ศาลาภูมิลูกอีกคือสอนเออแซวชุดเออยังแซวชุดครบป่ะว้าไม่พัดเลยทำหมุดทั้งไทยทั้งแต่เอาเลยวะพ่อเป็นพิธีด้วยเอาพ่อเป็นพิธียาวเยอะนะไปครับโอเคแล้วทุกเพื่อนรักที่สุดในมัตสึยะเด้อโจรเด้อมาเทียบมาวางวางส่วนครับระวังมือครับหนีให้มันไหลครับหักเอาครับเออพาตองมือดูไปจอดไปดีน้ำเกยไปนั้นขอตำแหน่งไปไปเรื่องเสร็จแล้วครับไปเยี่ยมไปแล้วมาแล้วโอเคท่านโอเคสารนังคาชามีทุติยัมปิธัมมังสารนังคาชามี
ต่างถูกเทียนดอกไม้ดวงบุพาหาพิพาทประการใดได้ทำมาอภัยข้าและเจ้าภาพหายบาปกรรมโดยกุศลท่านร่วมทำในวันนี้จงเกิดมีแก่ทุกท่านอุปถัมภ์ด้วยกุศลผลพระบุญที่ได้ทำอุราชังจิตชื่นบานทุกท่านเถิดสวัสดีครับโชคดีครับเดินทางสุขภาพสวัสดีครับThank you.